เช็คก่อนรับเครื่อง iPhone 16ใครที่จะไปรับเครื่องด้วยตัวเองนะคะหรือว่าสั่งมาแล้วจะเช็คเครื่องในตอนที่ได้ครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวนุ้งนี้มาบอกว่าจะต้องเช็คจุดไหนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังค่ะซื้อ iPhone มาตั้งแพงนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยนะคะก็คือการเช็คก่อนรับเครื่องว่าเครื่องเราอ่ะมีปัญหาหรือว่ามีตำหนิอะไรไหมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอแนะนำนี่เลยอันนี้เราทำแจกลูกเพจไอมดเราทุกปีนะคะซึ่งก็คือเป็นเช็คลิสต์รายการในการเช็ครับเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าใครไปรับเครื่องสามารถปริ้นใบนี้นะคะแล้วก็ไปติ๊กถูกได้อันไหนผ่านก็คือถ้าครบทุกข้อแปลว่าคุณได้ iPhone ที่ไร้ตำหนิแล้วก็ได้เครื่องใหม่แน่นอน 100% ค่ะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสำหรับเช็คลิสต์อันนี้ข้อแรกค่ะที่ต้องเช็คเลยก็คือกล่องค่ะทุกคนนี่คือกล่องของ iPhone 16 series นะอันนี้เป็น iPhone 16 Pro Max สี Desert Titanium 1 TB นะคะเราดูกล่องรอบๆก่อนนะคะนี่คือกล่องนะตรงหน้าตรงนี้นะคะที่เป็นรูป iPhone อ่ะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนปั๊มนูนแบบ 3D นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอามือลูบตรงนี้เราจะรู้ได้เลยว่ามันมีความนูนออกมานะคะด้วยลายเส้นต่างๆที่อยู่ตรงขอบเครื่องตรงนี้นะคะนี่คือกล่องของแท้นะอ่ะต่อไปเช็คจุดถัดไปก็คือนี่เป็นโลโก้ iPhone นะคะซึ่งโลโก้คำว่า iPhone เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกันกับ Desert Titanium ซึ่งก็คือสีทองที่ติดชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญโลโก้ Apple จะต้องเป็นสีเดียวกันเช่นกันค่ะอ่ะถัดมาเลยก็คือเรามาดูที่ด้านหลังกันค่ะทุกคนด้านหลังนะคะกล่องของ iPhone 16ในรอบนี้ไม่มีการหุ้มพลาสติกมาให้เพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือมีซีลด้านบนแล้วก็ซีลด้านล่างตรงนี้นะคะคือถ้าซื้อมาครั้งแรกซีลนี้จะต้องไม่ถูกแกะออกนะคะเราจะต้องเห็นด้วยตาว่าเนี่ยมันถูกแกะออกด้วยอาจจะเป็นพนักงานในร้านขายหรือว่าด้วยตัวเราเองนะคะเราจะเปิดซีลข้างบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ค่ะซึ่งซีลจะลอกครั้งเดียวออกเลยแล้วนี่คือพอแกะซีลแล้วใช่ไหมสิ่งที่ต้องเช็คต่อไปก็คือความจุรวมถึงสีตัวเครื่องนะคะว่าบนกล่องเนี่ยมันตรงกับที่เราสั่งไปไหมนะคะตรงกับที่เรากดไปไหมอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นเขียนตรงนี้นะคะ iPhone 16 Pro Max สี Desert Titanium ความจุ1 TB ถ้าตรงกับที่เราสั่งแปลว่าโอเคแล้วเครื่องนี้น่าจะใช่ของเราแล้วนะคะและอันนี้เป็นเช็คลิสต์โดยรอบนะคะดูกล่องก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาติ๊กถูกกันว่ามีอะไรที่ผ่านไปแล้วบ้างนะคะสภาพกล่องภายนอกปกติกล่องไม่บุซีลไม่ถูกเปิดอ่ะแปลว่าปกตินะคะตรวจสอบสีรุ่นความจุผ่านโอเคทีนี้เรามาดูข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนี่คืออ่ะมาเปิดกล่องกันอ่ะเปิดออกมาค่ะคุณจะพบกับ iPhone ที่นอนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็จะหันขึ้นมาด้านบนแบบนี้เห็นเป็นกล้องนะคะแล้วก็มีโลโก้ Apple นี่ก็จะมีกระดาษอยู่ตรงนี้นะคะก็คือดึงขึ้นมาเลยแบบนี้ทีนี้นะคะสิ่งที่อยู่ในกล่องมี iPhone 1เครื่องiPhone 16 Pro Max เครื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จซึ่งเขาจะวางในรูปแบบใหม่นะคะใครที่เคยเห็นการแกะกล่องของ iPhone รุ่นก่อนก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันสายเขาจะถูกม้วนมาแบบนี้นะคะเป็นสายถัก USB-C to C สีขาวค่ะทุกคนนี่และตรงนี้นะคะก็จะมีการใส่เข็มจิ้มซิมมาให้ด้วยในแพ็กเกจจิ้งเดียวกันอ่ะแบบนี้นะคะต่อมาก็คือจะเป็นพวกคู่มือค่ะทุกคนนี่คู่มือก็มาในลักษณะวงรีนะคะปกติจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมรอบนี้มาในลักษณะวงรีซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะคู่มือมีภาษาไทยด้วยนี่แปลว่าเครื่องสูญไทย 100% นะโอเคหมดละในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะโล่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีในกล่องก็คือ1 iPhone 2สายชาร์จพร้อมถัดจิ้มซิมและ3ก็คือคู่มือค่ะเช็คอุปกรณ์ในกล่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวเครื่องกันต่อเลยเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะนี่คือตัวเครื่อง iPhone นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องลอกอันนี้ก่อนเป็นกระดาษที่ติดมากับหน้าจอแบบนี้นะคะลอกออกเลยแต่เครื่องนี้นุ่นอีกเซตอัพมาแล้วนะคะทำให้ดูเฉยอะต่อมานะคะเช็คตัวเครื่องเช็คจุดไหนบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือเช็ครอบๆเครื่องเลยว่าเครื่องนี้มีรอยขีดข่วนหรือว่ามีรอยอะไรที่ไม่พึงประสงค์ไหมก็คือเครื่องใหม่มันไม่ควรจะมีรอยถูกไหมทุกคนเช็ครอบๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะคะตรงข้างๆตรงนี้ด้วยนะเช็คให้ครบเลยนะคะรวมถึงหน้าจอด้วยหน้าจอก็ไม่ควรมีรอยขีดข่วนเลยนะคะเช็ครอยเช็คจอไปแล้วนะคะต้องเช็คปุ่มด้วยค่ะทุกคนปุ่มก็คือลองกดดูเลยนะว่าปุ่มมันปกติไหมก็คือกดได้ปกติมันตอบสนองกับมือเราไหมบางคนนะคะเจอ iPhone ปุ่มแบบว่าล็อกลงไปด้านล่างเลยคืออาจจะเป็นแบบเขาประกอบปุ่มมาไม่ดีอันนี้จะต้อง
บอกตอนนั้นเลยนะคะว่าปุ่มมันไม่ปกติอะกดปุ่มรอบเครื่องดูได้เลยอันนี้เป็นปุ่ม power เนาะด้านล่าง camera control ค่ะทุกคนจะยังใช้งานไม่ได้จนกว่าเราจะเข้าแอปกล้องนะต่อมาก็คือนี่ปุ่ม action นะคะลองกดแบบนี้ดูสัก 2-3 ครั้งนะคะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงถ้าปกติดีเป็นฟิลลิ่งที่เราโอเคก็คือว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวมาเช็คปุ่ม camera control นิดนึงเปิดแอปกล้องขึ้นมาเลยทุกคนแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวลองกดแบบเบาๆกดลึกๆดูนะคะกดลึกก็จะเป็นการถ่ายแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ค่ะนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าฟังก์ชันตรงนี้ทำงานปกติแปลว่าปุ่ม camera control เนี่ยโอเคแล้วค่ะเช็คลิสต์ต่อนะคะอุปกรณ์ในกล่องเมื่อกี้ครบแล้วสภาพตัวเครื่องภายนอกโอเคแล้วนะคะปุ่มด้านข้างเปิดปิดเครื่องได้ปกติโอเคเพิ่มเสียงลดเสียงก็ยังดีปุ่มแอคชั่นดีค่ะ camera control อ่ะดีต่อไปค่ะเป็นเช็คลิสต์เกี่ยวกับหน้าจอแล้วนะคะเราก็จะมีการเช็คหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนได้ปกติไหมถ้าเกิดว่าคุณซื้อ iPhone 16 Pro Max มา Always on Display ทำงานไหวอันนี้ต้องเช็คเช่นกันค่ะมาดูกันมาเช็คหน้าจอกันค่ะทุกคนหน้าจอก็สำคัญเช่นกันนะคะนี่คือหน้าจอของ iPhone 16 Pro Max เพราะฉะนั้นเขาจะมาพร้อมกับ Refresh Rate 120Hz แล้วก็มี Always on Display นะคะก่อนอื่นเรามาเทสการทัชสกรีนก่อนนะคะทุกคนนี่เลยดูว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะปกติไหมมันติดอะไรตรงไหนไหมนะคะเวลาที่เราจิ้มจอเนี่ยมันไปตามนิ้วเราจิ้มไหมอ่ะนี่เลยลองจิ้มดูสักพักนะคะเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เล่นแหละตอนไปรับเครื่องนะคะถ้าจิ้มโอเคแล้วนะคะต่อไปก็คือมาลดแสงเพิ่มแสงหน้าจอกันว่าพอเราใช้ฟีเจอร์การดิมแสงเพิ่มแสงหน้าจอมันดับไปตามนั้นไหมอ่ะอันนี้ดิมนะอันนี้เพิ่มโอเคอันนี้แปลว่าใช้งานได้นะคะต่อไปต้องเช็ค Always on Display ด้วยค่ะทุกคนสำหรับคนที่ซื้อรุ่นโปรนะคะแต่ถ้าใครซื้อรุ่นธรรมดาไม่ต้องเช็คนะคะนี่คือ Always on Display ก็คือเป็นหน้าจอแบบติดตลอดถ้าเราเอามือจิ้มมันจะปลุกขึ้นมาแบบนี้นะคะแปลว่าอันนี้ Always on Display ทำงานปกติค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมเช็คก็คือหน้าจอ True Tone นั่นเองเพราะว่า iPhone ทุกรุ่นในตอนนี้ที่ใช้จอ OLED เขารองรับหน้าจอแบบ True Tone นะคะเดี๋ยวเรามาเปิด True Tone กันปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะคะแล้วก็แตะค้างที่ตรงนี้เลยไอคอนดิมหน้าจอนี่แหละแล้วก็เปิดปิดจอ True Tone ดูนะคะนี่อ่ะถ้าเปิดกับปิดต่างกันไหมเช็คด้วยนะคะพวกอุณหภูมิหน้าจอก็คือถ้าเปิดจอ True Tone เนี่ยจอมันจะปรับตามสภาพแสงด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นลองดูกันด้วยใช้งาน iPhone 16ได้มั่นใจตั้งแต่วันแรกที่รับเครื่องด้วยการปกป้องระดับโปรจากฟิล์มกระจกโฟกัสเริ่มจากฟิล์มกระจก Ultimate Guard ฟิล์มกระจกกันรอยที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone 16 Series แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า2เมตรกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า 3,000 ครั้งกระจกกันรอยหน้าจอเขาแข็งแกร่งระดับ 9H เลยนะภาพใสคมชัดใกล้เคียงกับหน้าจอเดิมทัชลื่นพอดีกับขอบจอจะใช้งาน Extreme แค่ไหนก็มั่นใจทุกสถานการณ์มาพร้อมกับการรับประกัน1ปีเต็มเคลมได้ทุกกรณีมาค่ะสำหรับวิธีการติดฟิล์มก็ไม่ยากเลยมีเพียงแค่4ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกทำความสะอาดหน้าจอโดยผ้าไมโครไฟเบอร์และผ้าเปียกหรือผ้าแห้งที่เขาให้มาเพื่อขจัดฝุ่นและรอยนิ้วมือออกไป 2. วางฟิล์มลงบนหน้าจอจัดเรียงขอบให้ตรงกับหน้าจอนะ 3. ลอกแผ่นพลาสติกด้านหลังออกแล้วค่อยๆวางฟิล์มลงไป 4. ใช้การ์ดหรือผ้านุ่มรีดฟองอากาศเริ่มจากตรงกลางจอไล่ออกไปด้านข้างและนอกจากนี้นะคะโฟกัสก็ยังมีกระจกกันรอยสำหรับเลนส์กล้องมาด้วยนะเพื่อปกป้อง iPhone 16เครื่องใหม่ของเราได้แบบครบจบไปเลยกับโฟกัส Iron Link Titanium Matte ตัวช่วยกันรอยขีดข่วนระดับ 9H ปกป้องเลนส์กล้องที่นูนออกมาให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจขอบเลนส์วัสดุเป็นไทเทเนียมเขาทำเฉดสีออกมาให้ด้านเหมือนกับตัวเครื่องเลยนะยังคงความสวยงามมาพร้อมดีไซน์ 3D ติดแน่นเหมือนไม่ได้ติดอีกทั้งยังช่วยกันน้ำกันฝุ่นไม่หลุดง่ายเคลือบสารแอนตี้รีเฟลคชั่นมาให้ด้วยใช้ลดแสงสะท้อนเวลาที่เราจะถ่ายภาพทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยคมชัดไม่เพี้ยนแถมยังติดตั้งง่ายไม่ทิ้งคราบกาวไว้ให้กวนใจมาดูวิธีติดกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะทำความสะอาดเลนส์กล้องก่อนเลยด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าผ้าเปียกที่เขาแถมมาให้ในกล่องขั้นตอนที่2ลอกแผ่นกาวด้านหลังออกจากกระจกกันรอยเลนส์3. จัดวางกระจกให้ตรงกับเลนตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับรูเลนพอดีหรือเปล่า
และขั้นตอนสุดท้ายค่ะค่อยๆกดกระจกลงไปบนเลนส์กล้องง่ายๆแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานกล้องได้อย่างมั่นใจแล้วช่วงนี้โฟกัสมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกค่ะเพียงซื้อกระจกกันรอยโฟกัสสำหรับ iPhone แบบเต็มจอรุ่นใดก็ได้สามารถนำรหัสสินค้าที่อยู่บนตัวสินค้ามาลงทะเบียนได้ที่ LINE @หรือว่า LINE Official ของเขา @focusshield เพื่อลุ้นรับ AirPods รุ่นที่2ไปเลยสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร้าน Focus Store หรือว่า www.focusshield.comโอเคมาเช็คลิสต์ต่อนะคะเรื่องหน้าจอผ่านไปแล้วค่ะทุกคนโอเคติ๊กถูกหมดทุกข้อนะคะต่อไปก็คือแฮปติกทัชนะคะแล้วก็การแตะจอเพื่อปลุกแล้วก็มีเช็คเดทพิกเซลด้วยทุกคนอะแฮปติกทัชก็คือเวลาที่เรากดค้างหน้าจอแบบนี้สมมติว่าเราจะใช้ฟังก์ชันในนี้นะคะเวลากดลงไปมันจะมีการตอบสนองแบบการสั่นแบบสั้นๆนะคะนี่คือแฮปติกทัชนะอะลองกดดูแล้วถ้า iPhone มันสั่นตามแอนิเมชันอันนี้แปลว่าแฮปติกทัชเป็นปกติค่ะอ่ะอีกอย่างนึงคล้ายๆกับ Always On Display เลยแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 16รุ่นธรรมดารวมถึงรุ่น Pro ด้วยเขาจะมีฟีเจอร์แตะเพื่อปลุกก็คือเนี่ยการแตะหน้าจอ1ครั้งเพื่อให้หน้าจอมันเปล่งแสงขึ้นมานี่คือเป็นแท็บ2 Way นะคะแตะเพื่อปลุกอันนี้ก็ต้องเช็คด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาเช็ค Date Pixel กันสำหรับ Date Pixel นะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ในการเช็ค Date Pixel ไปให้ก็คือจะมีการแสดงแอนิเมชันหน้าจอแบบแสงสีต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าจอของเรามีจุดขึ้นมาระหว่างที่เราใช้ Date Pixel เนี่ยแปลว่าหน้าจอของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเปิดลิงก์นี้ดูนะคะแล้วก็เช็คเนี่ยให้มันกระพริบไปเลยแล้วตาเราก็มองดูว่ามันมีจุดอะไรแปลกๆบนหน้าจอของเราหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเดียวมองไม่ทันให้เพื่อนช่วยมองก็ได้นะคะอ่ะสำหรับรุ่นนี้โอเคแล้วแปลว่า iPhone เครื่องนี้ไม่มี Date Pixel นะคะต่อไปดีกว่าเราไปที่ข้อต่อไปเลยต่อไปค่ะมาเช็คเซ็นเซอร์ต่างๆกันนะคะบนหน้าจอ iPhone เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์การหมุนหน้าจอก็คือเวลาที่เราดูคอนเทนต์แนวตั้งกับแนวนอนมันก็จะหมุนไปตามนั้นใช่ไหมมาเช็คในแอปรูปภาพก็ได้ค่ะอันนี้เป็นการดูแบบแนวตั้งเดี๋ยวเรามาหมุนเป็นแนวนอนกันโอเคถ้ามันหมุนตามเนี้ยแปลว่าเซ็นเซอร์หมุนหน้าจอเราปกติแล้วนะคะเดี๋ยวลองหมุนทางอื่นบ้างมั้ยโอเคการหมุนหน้าจอปกติค่ะต่อไปค่ะเราจะต้องเช็คเข็มทิศด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะไม่ใช้แต่อันนี้สำคัญนะมันจะเป็นเอาไว้ระบุตำแหน่งทิศทางทิศต่างๆนะคะเราหาแอปเข็มทิศเลยนี่แล้วก็หมุนเลยค่ะดูสิระหว่างหมุนนะคะมันจะมีกึก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 นะคะมันก็จะเปลี่ยนทิศไปตามนั้นให้นะคะโอเคการหมุนเข็มทิศปกติดีค่ะต่อไปค่ะเช็คเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าไจโรสโคปกันก็คือเวลาเราหมุนเอียง iPhone มันก็จะเป็นตามนั้นซึ่งอันนี้จะมีผลกับการเล่นเกมของเราอย่างบางเกมPUBG มีไจโรสโคปให้ใช้งานใช่ไหมเกมพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเกมแข่งรถเพราะฉะนั้นลองโหลดเกมมาแล้วก็เช็คว่าไจโรมันไปตามที่เราเอียงไหมอันนี้ปกตินะคะเนี่ยโอเคแต่ถ้ามันไม่เอียงตามที่เราเล่นเมื่อไหร่อันนี้แปลว่าอาจจะมีปัญหานะคะอันนี้เครื่องนี้ปกติผ่านค่ะต่อมาค่ะเรามาเช็คที่เรื่องของเสียงกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือลำโพงซึ่งลำโพงของ iPhone นะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะลำโพงในการเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์เล่นเกมเสียงมันจะออกตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คลำโพงที่ด้านล่างกันก่อนค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้นุ๊กนิกลองเพิ่มเสียงลดเสียงดูมันก็เป็นตามนั้นนะคะเสียงเบาเสียงดังทำได้หมดแปลว่าลำโพงเครื่องนี้ปกติอ้อแล้วก็อย่าลืมเปิดเสียงดังๆด้วยนะคะเพื่อเช็คว่าลำโพงมันแตกหรือเปล่าต่อไปค่ะเรามาเช็คในเรื่องอื่นบ้างเป็นลำโพงสำหรับการโทรศัพท์ซึ่งลำโพงสำหรับการสนทนามันจะอยู่ตรงนี้ก็คือเวลาเราเอา iPhone แนบหูใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงเพื่อนจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองโทรหาใครสักคนก็ได้นะคะที่แบบเรารู้จักแบบเอ้ยขอเช็คไมค์หน่อยอะไรอย่างงี้ลองโทรหาเขาดูถ้าเสียงปกติชัดเจนแปลว่าลำโพงตรงนี้โอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมาเช็คไมโครโฟนเหมือนกันก็คือให้เราโทรหาใครสักคนนั่นแหละแล้วก็เช็คไมค์ดูว่าเขาได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมไมค์มีปัญหามีสู้ๆซ่าๆหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนบอกโอเคก็แปลว่าผ่าน
ระหว่างที่โทรศัพท์นะคะให้เช็คอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญก็คือการดับหน้าจอขณะโทรเวลาที่เราเอา iPhone แนบหูมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณนี้ก็คือเขาจะดับหน้าจอให้หน้าจอเราจะไม่ติดตลอดเวลาที่เราเอา iPhone แนบหูนะถ้าฟีเจอร์นี้ทำงานแปลว่าปกติดีค่ะต่อไปก็คือการเช็คเรื่องกล้องแล้วนะคะทุกคนอ่ะกล้องก็มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาเช็คกล้องหน้าก่อนลองถ่ายกล้องหน้าเซลฟี่กดชัตเตอร์อะไรถ่ายอะไรก็ว่าไปนะคะถ่ายวิดีโอกล้องหน้าด้วยนะลองเช็คเลยกล้องหลังก็เช่นกันนะคะลองกดซูมดูนะคะอย่างเครื่องนี้ iPhone 16 Pro Max ก็ซูมได้หลาย x นะคะมีตั้งแต่ 0.5 1x 2x 5x นะคะแล้วก็มีการซูมแบบออปติคอลให้อีกลองซูมเข้าซูมออกดูแล้วก็ดูว่ามันโฟกัสไหมนะคะกล้องที่เราถืออยู่นั่นน่ะแล้วก็รวมถึงการถ่ายในโหมดอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพอร์เทรตนะคะรูปภาพหมวดภาพยนตร์ลองให้หมดให้ครบเลยอ๋อเรื่องกล้องนะคะที่สำคัญเราพลิกไปดูเลนส์กล้องหลังทั้ง3ตัวหรือถ้า iPhone ปกติก็จะมี2ตัวใช่มั้ยลองดูว่าในเลนกล้องอ่ะมีฝุ่นอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเช็คเลยนะอันนี้สำคัญมากเลยนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วเลนมันใสปกติแปลว่าการถ่ายภาพของเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อไปค่ะเช็คกล้องเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คแฟลชที่มากับกล้องด้วยนะคะซึ่งแฟลชอันนี้ก็จะใช้งานร่วมกับฟีเจอร์ไฟฉายเพราะฉะนั้นเราเช็คไฟฉายได้เลยปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาแล้วก็เปิดไฟฉายได้เลยนะคะ iPhone 16 Pro เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์การแบบว่าเดมแสงไฟฉายนะคะก็คือลากลงมาแบบนี้คือการปิดใช่ไหมเปิดก็แบบนี้คือให้เราสังเกตแสงนะว่ามันเป็นไปตามที่เราควบคุมไหมหรือว่าจะทำเป็นแสงลำแสงเล็กๆแบบนี้ก็ดูด้วยนะคะลองเอามือหรือว่าเอาไปส่องในที่มืดดูนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้นี่คือการเช็คแฟลชนะคะถ้าเช็คว่าแฟลชมันออกก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะต่อไปค่ะมาเช็คสิ่งที่สำคัญอีกเช่นกันก็คือพวก LiDAR Scanner แล้วก็ Face ID นะคะถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max แน่นอนว่ามี LiDAR Scanner เพราะเป็นรุ่น Pro แต่ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 16รุ่นปกติอันนี้ไม่ต้องเช็คนะคะข้ามไปได้เลยสำหรับ LiDAR Scanner แนะนำให้เข้ามาทดสอบในแอปเครื่องมือวัดนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นวัดความสูงเพื่อนก็ได้หรือขอพี่พนักงานยืนตรงๆหน่อยครับขอวัดความสูงหน่อยจะเช็ค LiDAR Scanner อันนี้ทำได้เดี๋ยวขึ้น insert ให้นะคะถ้าวัดได้ปกตินะคะแปลว่าไลด้าของเราปกตินะคะอันนี้ก็จะมีผลกับการใช้งานแอป 3D ด้วยเพราะฉะนั้นเช็คกันด้วยค่ะต่อไปค่ะเช็ค Face ID หรือว่าการสแกนใบหน้านะคะอันนี้มีทุกเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเช็คด้วยหรือตอนแรกเนี่ยพนักงานอาจจะให้เราสแกนใบหน้าไปเลยถ้าตอนนั้นน่ะเราสแกนเป็นปกติแล้วไม่ติดปัญหาอะไรคือเช็คถูกข้อนี้ไปได้เลยค่ะต่อมาค่ะก็คือการเช็คระบบสัญญาณต่างๆที่อยู่ในเครื่องนี้ก็คือการเชื่อมต่อนั่นเองทุกคนอย่างแรกเลยก็คือเมื่อกี้เช็คไปแล้วในการโทรหาเพื่อนใช่ไหมเช็คว่าโทรออกรับสายได้ปกติไหมมีสัญญาณแบบไม่ชัดหรือเปล่าอันนี้ควรเช็คนะคะระหว่างการโทรต่อมาก็คือการเช็คสัญญาณเซลูล่าค่ะทุกคนลองเชื่อมต่อเซลูล่าดูปิด Wi-Fi ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้เชื่อมเซลูล่าดูนะคะว่าตอนนี้เราเล่นอินเทอร์เน็ตได้ปกติไหมอาจจะเป็นจากซิมของเราที่มีเซลูล่าอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครย้ายเป็น eSIM มาอันนี้ต้องเช็คเช่นกันเพราะว่าบางทีการย้ายเครื่องแล้วย้าย eSIM มาด้วยอ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องสัญญาณสัญญาณไม่ติดเล่นไม่ได้อันนั้นให้เช็คนะตอนนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า eSIM เรามีปัญหาเราจะต้องไปดำเนินการที่ค่ายมือถือต่อจากการที่เรารับเครื่องเนาะมาเช็คลิสต์กันค่ะทุกคนสัญญาณโทรศัพท์ปกติ eSIM ใช้ปกตินะคะเซลูล่าปกติอันไหนผ่านแล้วก็คือเช็คปกติให้หมดเลยนะคะต่อมาก็คือการเชื่อม Wi-Fi นั่นแหละเราเปิด Wi-Fi เหมือนเดิมก่อนก็อาจจะขอ Wi-Fi แถวนั้นเชื่อมต่อดูนะคะถ้าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ปกติแปลว่าใช้ได้เครื่องเราไม่น่ามีปัญหากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi นะคะสิ่งถัดไปก็คือลองเชื่อมบลูทูธดูค่ะเผื่อบางคนมีAirPods Apple Watch นะคะหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมอื่นๆหูฟังแบรนด์อื่นลองเชื่อมบลูทูธเข้ากับ iPhone เครื่องนี้ดูค่ะอ่ะเราก็คือเปิดบลูทูธได้เลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ AirPods 3ก็ลองเชื่อม AirPods 3ดูแล้วก็ฟังเพลงสักนิดนึงดูว่าสัญญาณบลูทูธมันปกติหรือเปล่านะคะต่อไปเราจะมาเช็คระบบนำทางหรือว่า GPS อันนี้สำคัญนะคะบางคนแบบใช้แมปเยอะนะคะอาจจะเปิดเป็น Google Map หรือว่า Apple Map ก็ได้ค่ะลองดูลองนำทางดูลองกดไปปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดสำหรับอันนี้นะคะค่อยลองตอนกลับบ้านก็ได้นะเราใส่ซิมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเอา iPhone เครื่องนี้เปิดแมปดูถ้าเกิดว่าระบบนำทางปกติเลี้ยวซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือเลี้ยวขวาก็แปลว่าตอนนี้ระบบ GPS ปกติผ่านค่ะข้อนี้ต่อไปค่ะเช็คการทำงานของ Siri นะคะเราเรียก Siri มาเลยกดที่ปุ่ม Power ค้างไว้
หรือจะหวัดดีซีรีก็ได้นะคะหวัดดีซีรีตั้งปลุก8โมงเช้าโอเคถ้าซีรีทำงานปกติแปลว่าข้อนี้ผ่านเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปข้อต่อไปเลยแล้วสำหรับเรื่องของการชาร์จนะคะจะต้องเช็คด้วยว่าพอร์ต USB-C ที่มากับเครื่องเนี่ยการชาร์จเป็นปกติไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไปแล้วเสียบไฟไม่เข้าก็อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นลองเสียบชาร์จเลยนะคะใครมี power bank ก็ลองเสียบ power bank ก็ได้ค่ะเสียบด้วยสาย USB-C ที่เขาให้มาในเครื่องหรือใครมีสายอยู่แล้วก็เอามาเสียบแล้วก็ดูว่าการชาร์จเข้าปกติไหมชาร์จแล้วไฟขึ้นหรือเปล่าและที่สำคัญเหมือน iPhone 16Pro 16 Pro Max ในรอบนี้นะคะอัปเกรดมาให้ความเร็วการชาร์จอยู่ประมาณ 30-40 วัตต์เลยคือมันเกิน30ไปแล้วเพราะฉะนั้นชาร์จไวแน่นอนพูดถึงเรื่องการชาร์จแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมไปเช็คสุขภาพแบตเตอรี่กันด้วย iPhone ใหม่เอี่ยมรับเครื่องวันแรกควรจะมีสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่ 100% เต็มนะคะทุกคนอันเนี้ยเช็คหน่อยนะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่แบตเตอรี่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เช็คสุขภาพแบตเตอรี่ตรงนี้เลยตอนนี้มี 100% จำนวนรอบการชาร์จก็สำคัญเช่นกันซื้อ iPhone มาครั้งแรกรอบการชาร์จควรจะอยู่ที่1หรือ2เท่านั้นนะคะไม่ควรไป10 15แปลว่าอันนี้ไม่ใช่ iPhone เครื่องใหม่แล้วนะคะพอเช็คตรงนี้ผ่านแล้วก็แปลว่าโอเคแล้วค่ะมาต่อกันเลยข้อสุดท้ายสำคัญมากก่อนกลับบ้านเช็คประกันเครื่องก่อนนะคะเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเลยแล้วก็เดี๋ยวไปที่ทั่วไปนะคะจากนั้นไปที่เมนู Apple Care และการรับประกันนะถ้าเกิดว่าใครซื้อ Apple Care Plusติดมากับเครื่องก็จะมีเมนู Apple Care Plus อยู่ตรงนี้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อ Apple Care Plus ฉะนั้นเราดูประกันเครื่องปกติเพราะว่าปกติแล้ว Apple จะรับประกันเครื่องให้1ปีเต็มนะคะหลังจากวันที่เราซื้อเครื่องวันแรกมาดูกันตรงนี้เลยนะคะก็คือ iPhone เครื่องนี้นั่นแหละด้านบนตรงนี้เป็นประกันเครื่องนะคะบนสุดเลยค่ะสิ้นสุดวันที่17กันยายน2568แล้วก็มาดูว่านี่ถ้าเกิดว่า Apple Care Plus มีจะขึ้นตรงนี้นะคะบริการด้านฮาร์ดแวร์ครอบคลุมบริการช่วยเหลือผ่านการโทรและแชทครอบคลุมแปลว่าตอนนี้ประกันเครื่องของเรายังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองบวกจากตรงนี้ไปอีก1ปีนะคะว่าเป็นวันที่ตรงเดียวกันไหมนี่คือตอนที่เราเปิดใช้งานเครื่องครั้งแรกประกันมันก็จะรันทันทีเลยนะคะเช็คกันด้วยอันนี้และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเช็คก่อนรับเครื่อง iPhone 16นะคะใครที่สั่งจอง iPhone 16ไปก็ยินดีด้วยนะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะได้ของกันแล้วสามารถดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะปริ้นใบที่นูนิกบอกนะคะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้สามารถกดดาวน์โหลดแล้วไปปริ้นแล้วก็เอาไปเช็คด้วยตัวเองได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ